รื่องของในช่วงเกือบจะเข้าสู่ช่วงปลายของสไลด์แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเติมอากาศระบายอากาศซึ่งก็เป็นการประมวลองค์ความรู้รวมนะที่เราย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนนะเรามีเคสสตัดดี้จาก SCG High มาแล้วนะในวิชาวัสดุนะครับอ๋อแล้วนั้นเป็นวิชาของปี2นะผมส่วน SCG High มาพูดให้กับทางปี2นะวิชาวัสดุให้ฟังนะครับระบบป้านเติมอากาศเกือบจะเข้าสู่ช่วงปลายของก็จะเป็นเรื่องของระบบเติมอากาศระบายอากาศซึ่งก็เป็นการประมวลองค์ความรู้ที่เราย้อนกลับมาโอเคอ่ะแล้วกลับเข้ามากันอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผม multiple share ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์คุณจะกลับเข้ามานะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงระบบเติมอากาศระบายอากาศที่เราเรียนอาจารย์ทศพลไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวอย่างกรณีการเติมอากาศในบ้านคุณภาพชั้นดีนะบ้านหลังระดับ5ล้าน10ล้านนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีก็มีการป้องกันPM 2.5 เดี๋ยวนี้ก็มีสระว่ายน้ำภายในบ้านก็มีในสระว่ายน้ำในร่มที่มีการระบบฟอกอากาศเติมอากาศที่ต้องมีการทำระบบการกรองอากาศและทำให้แห้งและเย็นก่อนเอาเข้ามาเติมในระบบนะครับเพื่อจะทำให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้านเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าอากาศภายนอกและทำให้เรามีชีวิตที่เขาเรียกยั่งยืนและมีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็มีอายุวัฒนะนะครับมากกว่าการไปอยู่กับบรรยากาศภายนอกบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยนะครับผมก็เชื่อว่าระบบการเติมอากาศนะแล้วก็ลดความชื้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญนะที่ทำให้บ้านเนี่ยมีคุณภาพสูงแล้วนอกจากบ้านแล้วเนี่ยอาคารสาธารณะขนาดใหญ่นะก็มีการทำระบบเนี่ยเป็นระบบใหญ่ด้วยเช่นกันในห้างสรรพสินค้าในอาคารสาธารณะชั้นดีก็จะมีระบบเนี่ยอยู่ในการเติมในอาคารแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้ต่างๆกันต่อนะกับอาจารย์อนพกิ่งขจีนะซึ่งเป็นไวซ์เพรสิเดนต์นะของบริษัท EEC กันต่อไปนะครับเราเข้ามาสู่ในสไลด์ที่ประมาณ 45-46 แล้วนะครับเป็นช่วงเกือบจะช่วงปลายแล้วของพรีเซนต์นะครับนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเห็นความรู้ของความทางด้านวิศวกรรมนะมาปรับใช้กับความยั่งยืนของอาคารเยอะนะเรื่องของอาคารเขียวนะจำนวนมากเลยนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะในการเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในโปรเจกต์ออฟฟิศต่อไปนะครับทางผมเนี่ยก็กำลังจะปรับตัวโจทย์นะตัวงานที่จะเก็บคะแนนในส่วนของวิชานี้นะครับกำลังปรับโจทย์อยู่กำลังหาลือนะกับทีมตัวแทนอยู่นิดหน่อยเลยเดี๋ยวจะล้อนโจทย์ให้ทำกันต่อไปและจะให้ส่งพร้อมกันในช่วงปลายเทอมพร้อมกับโปรเจกต์อยู่นะครับก็กำลังขอความคิดเห็นอยู่ซึ่งก็น่าจะแจ้งสรุปได้ภายในสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับว่าจะให้ทำอะไรนะซึ่งก็เป็นงานที่ไม่ได้ยากนะหยิบเอางานโปรเจกต์เนี่ยมาเสนอนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรารออาจารย์อนพปรับในระบบเข้ามาต่อไปนะฮะเอมาแล้วครับโอเคครับอาจารย์ครับเชิญต่อได้เลยครับเมื่อกี้ไม่เข้าโอเคครับครับต่อแชร์สกรีนครับมันจะฉุกละหุกนิดนึงฮะแต่ว่าพอเป็นการสะท้อนนี่ฮะมีคนเข้ามาไม่เป็นไรฮะเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นเนาะขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะไปที่หน้าตะกี้นี้โอเคถ้าแถวไหนว่าครับตะกี้อยู่ไหนนะเออแถวนี้นี่นะนี่โอเคครับครับโอเคต่อนะตะกี้ถึงไหนอะถึงตอนที่ว่าไอการเติมเซตแอร์24/7มันมีประโยชน์ที่ว่าในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่มันผ่านมานะถ้าใครได้ไปอ่านนิตยสารของต่างประเทศนะเขาจะบอกเลยว่าเวลาช่วงโควิดอ่ะให้เติมเซตแอร์เพิ่มมากขึ้นเท่าที่จะทำได้เพื่ออะไรเพื่อ dilution มันเพื่อที่จะเจือจางละอองฝอยที่อาจจะเกิดจากมีคนติดเชื้อแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่หรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราบูสต์เซตแอร์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แล้วก็การเปิด24/7เนี่ยมีข้อดีที่ว่าหลังจากที่ตึกเนี่ยปิดแล้วปิดความหมายคือปิดหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยมันยังใส่อากาศดีเข้าไปต่อเขาเริ่มมันเป็นการเซตซีโร่ใหม่เป็นการฝัดชิ่งอากาศภายในพื้นที่ที่ถูกใช้งานมาทั้งวันเนี่ยให้เป็นอากาศที่สะอาดทั้งอาคารใหม่ในช่วงที่เปิดทำการใหม่ในช่วงเช้าวันถัดไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาอาคารเราก็จะเปิดไว้ตลอดเวลาคนมาทำงานก็ได้คนไหนไม่สะดวกใจหรือคิดว่าอยู่ทำงานที่บ้านปลอดภัยกว่าก็อยู่ที่บ้านทำงานก็ได้เพราะเราก็มีมาตรการเหล่านี้ในการที่จะลดความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับตอนที่มีโควิดอ่ะเราก็บูสต์ตัวเนี้ยเปิดแบบ100%เต็มเลยซึ่ง
ปกติถ้าเราเปิดตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ประมาณไม่เกิน 1,000 ppm เนี่ยเราจะเปิดอยู่ประมาณสัก 60-70% พอช่วงโควิดแล้วก็เปิดบูสต์100เข้าไปเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเราก็จะเป็น workplace ที่สมบูรณ์แบบนะเนี่ย workplace เลยโปรเจกต์เล็กกำลังทำ workplace กันอยู่พอดีเลยนะครับกินดีอยู่ดีแล้วนะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางวิชาการนะว่าเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่า CO2 สะสมสูงเนี่ยคนทำงานก็จะมี productivity ที่ไม่ดีเนื่องจากว่าก็จะเกิดการง่วงเวลาเราเข้าในห้องประชุมเนี่ยเรามักจะเบื่อมักจะง่วงประสิทธิภาพห้องประชุมไม่ค่อยจะดีส่วนหนึ่งถ้าเกิด CO2 สะสมสูงเนี่ยเพราะว่าช่วงที่มีการช่วงที่มีการประชุมเนี่ยมันค่อนข้างจะเครียดพอเครียดปั๊บเนี่ยคนเราจะหายใจถี่พอหายใจถี่ปั๊บ CO2 มันจะขึ้นเร็วมากนะครับเหมือนกับที่ผมเอาเครื่องวัดจากห้องลูกค้ามาผมตั้งเปิดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มก่อนจะประชุมเลยนะตอนแรกมันเริ่มที่ประมาณ 1,500 กว่ามันก็สูงมากนะพอผ่านไปสัก5นาทีประธานบริษัทเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยมันขึ้นจาก 1,500 กลายเป็น 2,300 เลยนะภายในครึ่งนาทีที่ประธานเปิดประตูเข้ามาในห้องเนี่ยน่ามันน่ากลัวมากคือพอประธานเข้ามาปั๊บทุกคนจะเกิดอาการตื่นตัว หายใจแรงขึ้นพอหายใจแรงขึ้นปั๊บอะ CO2 มันจะสะสมเพิ่มขึ้นทันทีและยิ่งถ้าเกิดเราประชุมเรื่องเครียดนะมันจะพุ่งปี๊ดเลยฮะ CO2 เนี่ยตามลักษณะของมันอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นคาแรคเตอร์มันอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ผมก็เลยลองวัดดูว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีการเปิดแอร์ภายในพื้นที่เลยเนี่ยเปิดแค่ตัวเฟสแอร์ตะกี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ตัวเติมอากาศบริสุทธิ์อย่างเดียวอะอุณหภูมิภายในออฟฟิศเนี่ยที่เราทำเปลือกอาคารหันทิศทางไว้อย่างดีแล้วเนี่ยอุณหภูมิได้เท่าไหร่นี่ฮะได้26องศาซี 43.9% RS ก็คือประมาณ 44% RS แหละจริงๆมันเป็นอุณหภูมิอาคารปรับอากาศในญี่ปุ่นเลยนะที่ญี่ปุ่นถ้าใครจะไปที่ญี่ปุ่นนะเขาจะตั้งอุณหภูมิประมาณ 26-27 เพราะประเทศเขาแห้งพอประเทศเขาแห้งปั๊บเนี่ยเขาตั้งอุณหภูมิสูงได้เพราะว่าไออุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยมันจะสัมผัสกันอยู่ถ้าความชื้นสูงเราต้องกดอุณหภูมิต่ำเพื่อให้คนสบายแต่ถ้าความชื้นต่ำเราตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นได้คนก็ยังสบายอยู่เพราะว่าคนเราสบายจากความชื้นต่ำเนื่องจากว่าร่างกายเราสามารถคายความร้อนชื้นจากผิวหนังได้ค่อนข้างง่ายถ้าความชื้นต่ำนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิรอบๆตัวเราอะไม่ต้องต่ำมากก็ได้เราก็สบายแล้วนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ต้องเปิดแอร์ฮะมันเสาร์ที่จะมาทำงานนอกเวลางานจะอยู่ไปก็อยู่ไปไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้มันสบายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะผมเจอปัญหาจากการเช่าตึกเมื่อสมัยก่อนอ่ะบางทีจะมาทำงานวันเสาร์บางทีมันมีงานเร่งไงพอเข้ามาปั๊บกว่าจะเปิดแอร์กว่าแอร์จะเย็นอีกชั่วโมงครึ่งบางทีเราจะต้องไปทำธุระแล้วอ่ะแอร์ยังไม่เย็นเลยคือมันประสิทธิภาพมันต่ำมากเนี่ยก็เลยถ่ายมาให้ดูในช่วงมันหยุดมันประมาณนี้เนี่ย 472 ppm นี่โอเคเลยอ่ะนะก็คือเหมือนเลยมันอยู่ในป่าเหมือนทำงานอยู่ในป่าแต่ว่าคุมอุณหภูมิได้เนี่ยเห็นไหมมันดีไหมยังเฟี้ยวเฮ้ยพี่ผมว่าตัวเนี้ยมันหาซื้อได้ราคาถูกๆได้ยังซื้อช้อปปี้มีขายอย่างตัวเนี้ยมีของเสี่ยวมี่ก็มีอ๋อเหรอเออคือว่าของเสี่ยวมี่อ่ะถ้าวัด CO2 อ่ะมันจะแพงขึ้นถ้าวัดแค่อุณหภูมิกับความชื้นมันก็แค่หลักร้อยเฮ้ยต้องมี CO2 นี่ต้องมี CO2หลักพันเนี้ยนะได้โอ้โหนี่จำเป็นเลยนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์หลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเก็ตฟิลลิ่งคือบางทีเรารู้สึกได้ตัวเราเองบางทีอาจจะเป็นอุปทานเนี่ยพอมีเครื่องมือชี้วัดปั๊บมันสามารถที่จะแสดงผลได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเห็นว่าตอนนั้นที่เราทำแอร์ที่ผมบอกไปเล่าเนี่ยอันนี้หัวจ่ายที่ถูกนะอันนี้หัวจ่ายที่ผิดแสดงให้เราเห็นเอาไว้ว่าอย่าไปใช้มันเราพี่ผมเห็นเราไม่ขอเปลี่ยนบางทีซีลิ่งในห้างสูงๆก็เป็นแอร์แบบหัวจ่ายแบบนั้นนะพี่ใช่คือมันทำให้เปลืองแอร์เอาพูดตรงๆนะเพราะว่าหัวจ่ายแบบนี้มันจะเลียดฝ้านึกออกเนาะพอมันเลียดฝ้ามันคือทำให้เย็นทั้งวอลุ่มอ่ะเราถามว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่แค่ประมาณเมตร80 2เมตรประมาณเนี้ยทำไมต้องทำให้สูง 6-7 เมตรมันเย็นไม่มีประโยชน์ดั้มลงมานะครับต้องดั้มลงมาหรือจะเป่าจากด้านข้างก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรครับเป่าจากข้างๆพ่นออกมาก็ได้นะฮะเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็ที่ผมพูดไปเนาะครับ background light กับ natural light กับ artificial light
นะฮะเราติดไว้ที่7วัตต์ต่อตารางเมตรแต่ใช้งานจริงเพิ่มเป็น 3.5 วัตต์พอมัน 3.5 วัตต์ไอ้ไฟเนี่ยที่อยู่บนเพดานเนี่ยพอมัน 3.5 วัตต์ต่อตารางเมตรอ่ะมันโนนี้ที่จะต้องมีทาสไลท์ที่ตามโต๊ะไงไม่จำเป็นแล้วเพราะมันน้อยมากอยู่แล้วแค่ 3.5 วัตต์นะฮะและความสม่ำเสมอมันจะเยอะกว่าด้วยไม่เกิดคอนทราสต์นะฮะแล้วก็เราก็มี natural ventilation ของบันไดขึ้นตึกเราก็ต้องมีบันไดขึ้นตึกที่มันมีความกว้างมีความสบายพอนะเพื่อจริงๆอ่ะอาคารแรกเรามีลิฟต์เพื่อเป็น universal design คนพิการสามารถคือคนที่ disorder สามารถขึ้นตึกเราได้แต่ว่าเราสนับสนุนให้การใช้บันไดมากกว่าการสนับสนุนที่ดีคือบันไดเราต้อง welcome ต้อง welcome ในการที่จะขึ้นไม่ร้อนไม่อับชื้นระบายอากาศดีบันไดกว้างพออะไรอย่างเงี้ยบันไดขึ้นตึกคือตัวขวาบันไดซ้ายคือบันไดหนีไฟนะฮะโอเคแต่ว่าเราใช้บันไดขึ้นตึกเป็นบันไดหนีไฟด้วยเพื่ออะไรเพราะว่าคนเราจะไม่คุ้นชินกับบันไดหนีไฟเพราะเราไม่ได้ใช้เป็นประจำถ้าเราเอาบันไดขึ้นตึกเป็นบันไดหนีไฟได้เนี่ยมันจะใช้งานง่ายเวลาเขาเกิดอาการตกใจเขาจะลงบันไดตามปกติของเขาะนะครับเท่านั้นเองไม่ตื่นกลัวใช่แล้วก็ชาร์ปเราเนี่ยเป็นไฟซิลหมดเป็นการป้องกันการลามไฟในแนวดิ่งใช่ไหมตัวช่องชาร์ปเราเนี่ยพื้นทุกชั้นเนี่ยซิลหมดเลยนะครับไม่ให้ติดไม่ให้ลามขึ้นไปได้ใช่ครับอันนี้ก็บันไดหนีไฟเราก็จะมีท่อสปริงเกอร์ด้วยให้เราเห็นเลยคือจริงๆนะตรงนี้ต้องบอกว่าแต่หลายครั้งเวลาทำงานกับสถาปนิกและมัณฑนากรก็มักจะถูกซ่อนแต่จริงแล้วในมุมมองของผมนะคือไอ้ความซ่อนก็จะเป็นความเนี๊ยบอีกแบบแต่เราก็ต้องมีสัญลักษณ์มีป้ายที่แสดงให้เห็นชัดว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยคนสามารถรู้ว่าเขาต้องจัดการกับชีวิตเขาอย่างไรก็ต้องใช้ไซเนจช่วยแต่ถ้าเราทำให้มันเห็นเลยเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันที่เขาต้องใช้งานทุกวันที่เขาจะต้องใช้งานในตึกทุกวันเขาก็จะรู้มันจะรู้ได้ด้วยเซนส์อ่ะที่มันเดินผ่านทุกวันอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับผมว่าสวยถ้าต้องถามพี่อย่างนี้คือในแง่ของกฎหมายเนี่ยพอกฎหมายในแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเข้าใจค่าคาดเคลื่อนไงในแง่ของตกแต่งภายในเราก็จริงๆใจก็มองว่าถ้าเกิดมันมีความคุ้นเคยเนี่ยมันอาจต้องทำให้สีเนี่ยมันไม่สะดุดตาจนเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีการพรางเรื่องสีได้ไหมถ้าเกิดว่าเราโชว์งานระบบไอ้เนื่องจากว่าถ้าเป็นไฟโปรนะเอาวันนี้ก่อนแล้วกันถ้าเป็นเรื่องของไฟโปรเป็นเรื่องของไลฟ์เซฟตี้เพราะฉะนั้นน่ะสีมันต้องเป็นสีแดงเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุตื่นตระหนกที่สติสัมปชัญญะไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยต้องสะดุดตามันก็เลยกลายเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราเอาไปอยู่ในคาบิเนตปิดเนี่ยก็เลยจะต้องมีป้ายบอกต้องใช้ไอ้ความเป็นsignage อะไรต่างๆเนี่ยช่วยจะเป็น signage แบบไหนก็ได้เพื่อมันเกิดความสะดุดตามันอันนั้นก็เป็นวิธีการออกแบบอีกแบบนึงแต่ถ้าเราต้องการโชว์ก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงคือคนใช้งานไอ้คนที่ใช้ตึกเนี่ยจะมีความคุ้นแล้วก็พร้อมกับมันก็เป็น value อย่างนึงเพื่อที่จะให้คนที่ใช้ตึกได้รู้ว่าตึกเราอ่ะมีระบบป้องกันไฟที่คุณจะปลอดภัยได้แต่เราก็เลยทำให้ความสวยงามอยู่ที่ว่าการจัดระเบียบมันใช่จัดระเบียบมันดูดีแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับผมมีแชร์ตรงนี้ฮะพี่นพสั้นๆก็คือผมเคยมีร่วมงานกับ Handfield Studio ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำตกแต่งภายในของรุ่นน้องเนี่ยที่เขารับทำงานพวกเกี่ยว Mural Painting นะฮะแล้วก็ได้เข้าไปให้ปรึกษาในของการปรับเรื่องงานระบบที่มันต้องโชว์แต่ว่าจะทำไงให้มีความคุ้นเคยอย่างที่พี่นพว่าเลยนะก็จะมีการต้องโชว์ไฟโฮสต์รีลแล้วก็โชว์ตัวถังไอ้ไฟ Extinguisher เนี่ยโชว์ให้เห็นนะครับตามทางสาธารณะคราวนี้มันต้องโชว์ในการตกแต่งคราวนี้ก็เลยต้องทำเพนติ้งเข้าไปเขาทำเป็นภาพนักประดาน้ำพี่โอ้โหดีแล้วก็หิ้วถังนะครับซึ่งจะเห็นในภาพใน IG ใน Facebook ใน YouTube ก็แหละนะที่คือต้องแบบทำให้มันมีความคุ้นเคยและตกแต่งไปในตัวอันนี้คือที่เราพยายามจะทำกันอยู่นะคือผสมผสานศิลปะลงไปกับเพนติ้งแล้วก็งานระบบเข้าไปมันมีความเป็นอาร์ตนะมีความเป็นอาร์ตมันมีความเป็นอาร์ตแล้วก็value ด้วยใช่ฮะ value ในเชิงความปลอดภัยสำหรับคนที่มาอยู่ในอาคารนี้เขาก็จะสบายใจปัญหาที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับดีครับดีมากเลยอันนี้ผมเห็นด้วยเดี๋ยวอาจจะหาตัวอย่างไหมพี่เสริมเพิ่มเติมเผื่อมาเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจกันเนาะดีฮะดีฮะและนี้ก็เนื่องจากว่าอาคารเราไม่มีฝ้าครับ
ทุกพื้นที่เราไม่มีฟ้าเพราะนั้นการใช้สปริงเกอร์ต้องเป็นแบบอัพไลท์นะครับไม่ใช่แบบคว่ำไม่ใช่แบบคว่ำนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะลอยควันมันจะลอยตัวขึ้นสูงเพราะฉะนั้นไอ้ควันที่ลอยขึ้นสูงต้องทำให้ตัวหัวสปริงเกอร์แตกเพื่อใช้ในการดับเพลิงนะครับโอเคก็มีป้ายไซเนจมีอุปกรณ์ครบอย่างเช่นเนี่ยตัวไฟโฮสต์เรียวแล้วก็แปะไว้บนชิคเกอร์เพลทเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นก็ถ้าอาจารย์อู๊ดจะเอาความอาร์ตเข้าผสมเนี่ยมันก็จะผมว่ามันก็ดูดีนะภาพการ์ตูนเป็นกราฟิกอะไรเข้าไปให้มีความคุ้นเคยเป็นชุดมนุษย์อวกาศก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูว่าน่ารักเยอะเลยที่จะทำกันอยู่ตอนนี้นะฮะครับทางหนีไฟความปลอดภัยในการจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการออกแบบเพื่อให้อาคารมีvalue นะเอิญมันไปตรงกับฟิตเวลที่มันเพิ่งจะออกมาเมื่อปีที่แล้วครับไอฟิตตัวเวลแล้วกันก่อนเอาก่อนว่าเวลเอาว่าตัวเวลก่อนเวลถ้าเป็นของไทยเขาจะเรียกว่าอาคารสุขภาพดีใช่ไหมอาคารสุขภาพดีเขาจะเน้นในเรื่องของทั้งประหยัดพลังงานแล้วก็สุขภาพดีในเชิงอากาศในเชิงอากาศภายในพื้นที่อาคารที่เป็นระบบปรับอากาศแต่พอเป็นฟิตเวลอะมันเกิดจากองค์กร CDC CDC คือองค์กรเกี่ยวกับโรคระบาดโรคอ่ะว่าอาคารเนี้ยจะต้องสามารถป้องกันโรคระบาดหรือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาดภายในอาคารได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าที่ผมพูดเมื่อตอนต้นทั้งหมดอ่ะมันก็จะเข้าฟิตเวลได้หมดเลยว่าฟินิชชิ่งเราเป็นผิวเรียบไม่เก็บฝุ่นมีการเติมเฟสแอร์เพื่อไดรูทละอองฝอยการดีไซน์สเปซสูงที่เป็นโวลูมเพื่อเจือจางละอองฝอยติดเชื้อที่อาจจะมีปรับคนเข้าในอาคารได้จากคนที่นำพาเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันก็จะ implement ในฟิตเวลได้ทั้งหมดเลยโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะฮะเพียงแต่เราคิดให้มันรอบครอบตั้งแต่ต้นเท่านั้นเองนะครับอาคารนี้อาคารหนึ่งเราก็ได้รางวัลโกบนพื้นฐานการใช้งบประมาณที่18,000บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือจริงๆเราจงใจบวกกับเราไม่มีเงินจริงๆเราไม่มีเงินอยู่แล้วเอาจุดสองละเราไม่มีเงินเราก็เลยใช้ลักษณะของที่เรียกว่า holistic design ใช้ในงานออกแบบค่อนข้างเยอะผนวกศาสตร์กันระหว่างสถาปัตย์วิศวกรรมกับบรรณาธิการเข้ารวมกันเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะฮะเราก็เลยได้โกบนงบประมาณที่ต่ำนะฮะพออาคารนี้ successในช่วงปี2ปีแรกที่ผ่านมามีคนเข้ามาดูเยอะเราก็เลยเกิดอาคาร2นะครับ building อาคาร2คืออาคารนี้อาคารนี้นะหลังจากเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปก็ได้แพลตินัมนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 27,000 บาทแล้วต่อตารางเมตรแพงขึ้นเยอะนะเห็นมั้ยครับเดี๋ยวเพราะว่าการทำแพลตินัมมันเป็นการ beyond อ่ะครับ beyond กว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีแล้วกันมันเหนือกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีมันคือแพลตินัมนะครับอาคารเนี่ยก็จะมีการเพิ่มปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเราจะมีบันไดวนรอบอาคารในแต่ละชั้นเลยนะฮะแล้วบันไดเนี่ยกว้างมากกว้างประมาณสักเกือบ3เมตรวนรอบอาคารข้อแรกคือมันทำให้แต่ละชั้นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าหากันง่ายข้อที่2เวลาคนเดินขึ้นไปถึงชั้นที่6เนี่ยบางทีเดินมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะว่าไปถึงชั้น6แล้วเพราะบันไดมันใหญ่แล้วบันไดมันวนเนี่ยมันวนแบบวนรอบอ่ะพอวนรอบปั๊บสโลปมันจะน้อยอย่างอู๋นึกออกนะพอสโลปมันน้อยปั๊บคนก็เดินไปเรื่อยเลยเดินไปปั๊บมีชั้นพักเดินปั๊บมีชั้นพักจนวนครบเนี่ย6ชั้นละมันก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนที่ใช้อาคารที่อาจจะไม่ได้อยากใช้ลิฟต์แต่ก็ไม่ได้อยากเดินเหนื่อยแต่เขาก็เดินขึ้นไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนแต่ละฟลอร์ด้วยนะครับอาคารเราจะเน้นมากขึ้นเลือกประหยัดพลังงานตัวนี้เราก็ใช้เขาเรียกว่าอีควิโทนมีตัวควบคุมความชื้นด้วยไม่คงเลือกอะไรตัวป้องกันความชื้นเข้าไปในตึกด้วยครับนะฮะมีฟอยล์ปิดเพราะประเทศเราเนี่ยชื้นพอประเทศชื้นปั๊บถึงบอกว่าอิฐเนี่ยความชื้นทะลุผ่านได้นะอิฐเนี่ยจะสังเกตเวลาเราไปอยู่บ้านจัดสรรหรือซื้อมาว่าจัดสรรทุกวันเนี่ยบางทีในบ้านเราเชื้อราขึ้นเห็นไหมครับถ้านี่เราก่ออิฐนะเพราะอิฐเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันเป็นรูพรุนเพราะฉะนั้นฝนบ้านเราอ่ะช่วงหลังเนี่ยมันแรงมากแล้วตกแบบ
ทุกวันตกไม่ลืมหูลืมตาตกวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยไอความชื้นที่มันส่งผ่านผนังเกาะอิฐอ่ะมันเข้าไปในพื้นที่ใช้สายภายในอาคารภายในบ้านเราทำให้เกิดเชื้อราขึ้นตามวอลเปเปอร์ถ้าเราติดวอลก็จะเห็นวอลเปเปอร์ขึ้นเชื้อราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเรามีปัญหาเรื่องของความชื้นตอนที่เราซื้ออีควิโทนเข้ามากรุผนังเนี่ยตอนแรกฝรั่งเยอรมันอ่ะเขาก็ไม่ได้ติดตัวนี้ให้เราบอกว่าต้องติดเขาถามว่าทำไมจะต้องติดเพราะบ้านเขาไม่เคยติดบอกบ้านเรามีปัญหาเรื่องของเวทเขาเรียกว่าเพรสเชอร์เวปเปอร์ก็คือความชื้นอ่ะความชื้นแรงดันความชื้นที่ทะลุผ่านได้พอเขาไปเสิร์ชดูว่าถ้าไม่ก็คลายเมทมีธรรมชาติอย่างไรเขาใช่ไม่งั้นแล้วเนี่ยความชื้นมันจะทะลุเข้ามาในตัวอาคารและจะจัดการยากมากเขาก็เลยแปะมาให้เราคือฝรั่งเยอรมันจะดีอย่างนึงเขาก็มีองค์ความรู้เยอะนะแต่บางทีเขาอาจจะไม่คุ้นเคยภูมิศาสตร์ของประเทศบ้านเราเท่านั้นเองพอเราบอกเขาไปเนี่ยเขาก็เก็ตและเขาก็เคลียร์เขาก็ติดให้นะฮะเพราะตอนแรกเขายังไม่ยืนยันว่าจะไม่ติดแล้วก็ไอ้ฉนวนเราก็ไม่ติดไฟนะเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดเพลิงไหม้ที่ดูไบที่อังกฤษที่แรงต่างเนี่ยไหม้เนื่องจากฉนวนฟาซาดหมดเลยแล้วการลามไฟขึ้นตึกโดยผ่านฟาซาดเนี่ยระบบดับเพลิงไม่สามารถป้องกันได้นะแม้แต่พนักงานดับเพลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีจัดการให้ชีวิตอยู่รอดมีอย่างเดียวคือหนีออกมาให้เร็วที่สุดนะฮะอย่าหวังว่าจะอยู่รอดในนั้นได้นะถ้ามันไม่ตรงฟาซาดนะอย่าไปอยู่ในคอมพาร์ตเมนต์ข้างในรับรองว่าตายแน่ๆเหมือนกับที่อังกฤษที่ไหม้ที่คอนโดเตี้ยที่มันสูงแค่ 5-6 ชั้นน่ะแล้วก็คืออย่างบอกอย่างนี้คือที่ประเทศยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยการออกแบบห้องพักไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นอะไรเนี่ยเขาออกแบบไว้ดีมากห้องพักเป็นไฟล์คอมพาร์ตเมนต์ทุกยูนิตนะเป็นไฟล์คอมพาร์ตเมนต์ความหมายคือถ้าเกิดห้องพักห้องใดห้องหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ไฟจะไม่ลามออกจากห้องนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ให้ปิดประตูอยู่แต่ในห้องไม่ต้องหนีออกมาฮะแล้วเดี๋ยวมันจะดับเองเพราะมันถูกจำกัดด้วยคอมพาร์ตเมนต์ย่อยภายในตึกแล้วทุกห้องพักเป็นคอมพาร์ตเมนต์หมดแต่บังเอิญงานนั้นน่ะมันไหม้ตรงฟาซาดพอไหม้ที่ฟาซาดปั๊บอ่ะทุกห้องพักอ่ะมันจะมีหน้าต่างเปิดตรงฟาซาดเพราะฉะนั้นน่ะไฟลามเข้าคอมพาร์ตเมนต์ทุกคอมพาร์ตเมนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยการอยู่ในคอมพาร์ตเมนต์น่ะเป็นการเสี่ยงอันตรายทำให้งานนั้นน่ะคนเสียชีวิตเยอะมากเพราะว่าเขาอ่ะถูกฝึกมาให้อยู่ในพื้นที่ปิดที่เป็นคอมพาร์ตเมนต์ที่มันปลอดภัยแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้เพลิงไหม้มันไหม้เนื่องจากลามตรงฟาซาดซึ่งระบบดับเพลิงในตึกรวมถึงพนักงานดับเพลิงไม่สามารถดับได้นะจนกว่าเชื้อเพลิงมันจะหมดจนกว่ามันจะไม่ฟาซาดหมดทั้งแผงอ่ะแล้วมันจะหยุดเองถ้ามันไม่ลามต่อเข้าไปในห้องนะแต่ถ้ามันลามต่อเข้าไปในห้องคันนี้จบกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอควันเข้าไปในห้องปั๊บเนี่ยก็จบคนที่อยู่ในห้องก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นวิธีการมันจะผิดหมดเลยอ่ะคือวิธีที่เขาถูกฝึกมามันจะใช้ไม่ได้กับการ implement ฟาซาดที่ผิดนะครับตึกนี้ก็จะมี innovation อีกรูปแบบนึงชั้นล่างเราเนี่ยเป็นระบบพื้นเย็นนะครับชั้นล่างเราเป็นระบบพื้นเย็นเขาเรียกว่าเป็น4 radiant cooling นะครับเพดานสูง 6-7 เมตรเหมือนเดิมเนี่ยอาคารหนึ่งเราเนี่ยเพดานของ operation ที่อยู่ชั้น2สูงประมาณ10เมตรเราใช้ระบบ air อีกแบบนึงเพื่อประหยัดพลังงานพอมาอาคารเนี้ยเราทำล็อบบี้สูง7เมตรเลยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยระบบ4 radiantfor radiant นี่ก็จะเหมือนกับที่สามารถลดอุณหภูมิใช่ไหมฮะพี่อนบใช่ใช่แต่ที่นู่นเขาเฟลนะแต่ที่นี่เราทำขึ้นมาคือจริงๆอ่ะองค์ความรู้มันดีแต่ว่ามันจะเฟลหรือไม่เฟลขึ้นอยู่กับการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ถูกต้องนะครับเราก็เลยเนื่องจากว่าเพดานสูงอ่ะเรารู้อยู่แล้วถ้าเราติดแอร์แบบงานอาคารทั่วไปเนี่ยมันจะเปลืองแอร์เป็น2-3-4เท่าตามความสูงของชั้นนั้นแต่เราอ่ะใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่เกิน2เมตรไม่เกิน2เมตรครึ่งจากพื้นถ้าเราทำให้พื้นเราเนี่ยแผ่ความเย็นได้เนี่ยเราก็สบายแล้วไอ้ความร้อนก็ปล่อยให้มันลอยตัวให้มันอยู่ที่ช่องที่ชอบของมันนะไม่มาเกี่ยวเราก็คือจบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ใช้วิธี4 radiant นี่ฮะและแห้งถ่ายให้ดูว่า4 radiant ก็คือการเอารางโฟมปิดวางไว้ที่พื้นก่อน
เพื่อไม่ให้ความร้อนจากพื้นชั้นล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดินบนนะฮะพี่นบโอ้โหคือเดินระบบรางน้ำเย็นนะรางเย็นใช่ไหมฮะที่พื้นเนาะใช่ใช่เดินที่พื้นนะฮะหน้าตาอย่างนี้แหละเดินเต็มพื้นเลยนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดทำให้ผิวคอนกรีตเนี่ยมันเย็นขึ้นมาทั้งผืนนะแล้วก็แผ่ความเย็นออกมาให้คนใช้ระยะ2เมตรเนี่ยพอดีเลยใช่คล้ายๆเตียงซีลเหลืองนึ่งเลยเตียงหยกนะฮะโอเคเราก็เลยเจาะช่องเอาไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาในตึกเราเห็นว่าพื้นเนี่ยคือดีมอนสเตทแบบนี้นะเราถึงรู้สึกเย็นโดยที่เราไม่ต้องติดแอร์เลยเรียกว่าเงยหน้าไปเนี่ยไม่เคยไม่ต้องมีช่องไม่มีแอร์ไม่มีแอร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรระบบแบบนี้มันประหยัดไฟมากกว่าระบบแอร์ทั่วไปถึงเขาเรียกอะไรถ้าระบบแอร์ทั่วไปใช้พลังงาน100ระบบนี้ใช้พลังงานแค่ 15% เองโอ้โหเยอะเลยเยอะประหยัดกันเยอะเลยนะใช่นี่เปิดนานก็ยิ่งกำไรเพราะว่ามันลดลงไปกว่า5นะใช่ครับยิ่งเราเป็นอาคาร24/7ยิ่งประหยัดพลังงานมากใช่ไงยิ่งนานยิ่งกำไรแต่อันนี้ก็คือปั๊มที่ซิโคเลตน้ำเย็นเนี่ยตัวเท่ากำมือนะอันนี้ให้เห็นขนาดมันว่าอันนี้คือท่ออันนี้คือปั๊มมันแค่กำมือเราอะนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประหยัดพลังงานมากอุณหภูมิก็ออกมาประมาณนี้ฮะ24องศาซีความชื้นประมาณ 54% RH นะครับเราที่ตึกนี้เราก็มีตัวเติมอากาศบริสุทธิ์เหมือนเดิมผ่านฟิลเตอร์กรองให้สะอาดแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จ่ายเข้าไปในตึกนะฮะโอ้โหนี่ครับอันนี้คือชินเลอร์ที่อยู่บนชั้น6ครับนะครับก็อาคารเนี้ยพอเราทำเป็นอย่างดีแล้วในช่วงที่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเราก็จะวัดค่าได้ว่าค่าของเราอะอยู่ในเกณฑ์แม้กระทั่งเกณฑ์ของ WHO ด้วยฮะจริงๆต้องบอกว่า WHO อะเขาจะมีเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าของประเทศไทยเรานะคือประเทศเราอยู่ในประเทศเราอยู่ประเทศเทียร์สามพูดกลับมาเหมือนเดิมก็คือเทียร์สามก็คือประเทศกำลังพัฒนาแหละเพราะฉะนั้นค่า PM 2.5 เขาอะค่าเฉลี่ยต่อปีอะไม่เกิน50ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ยตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นของ WHO หรือของ CDC กองอนามัยโลกเนี่ยเขาให้ไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือที่เขาคิดขนาดนั้นนะเพราะว่ามันต้องปลอดภัยสำหรับคนทุกช่วงวัยครับคือคนแก่มากๆหรือเด็กทารกอ่ะสามารถอยู่ในสภาวะแบบนี้โดยที่ไม่เกิดอันตรายครับนะฮะเขาก็เลยลิมิตไว้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับตอนที่เรามีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ช่วงนั้นเราก็มาวัดอาคารแล้วก็ได้ประมาณนี้อาคาร1ที่จะรั่วเยอะหน่อยอาคาร2ก็จะรั่วน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะอันนี้ให้เห็นภาพชัดตัวกรีนวอลที่ผมพูดไปณตอนต้นของอาคาร1ครับกับแผงหินอ่อนอิตาลีของผมนะครับไม่มีใครมาถ่ายรูปด้วยเลยไม่มีเลยมันดูเสียดายเงินแต่จริงมันเป็นเรื่องของความสวยงามอ่ะนะจริงๆถามว่าไอ้ตัวแผงเนี่ยแพงไหมก็แพงนะประมาณ 250,000 แผงเนี่ยแผงใหญ่ๆเนี่ยประมาณ 250,000 นะครับก็แพงกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีแหละแต่ถ้าเทียบกับแผงหินอ่อนอิตาลีผมอ่ะอิตาลีเนี่ยผมประมาณ 500,000 ไอ้คือตัวเนี้ยมันมี value กว่าไงพอมันมี value กว่าเนี่ยแล้วมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยในเรื่องของวิธีคิดทาง innovation ต่างๆเป็นทั้งแอร์ด้วยเป็นทั้งตัวลดความชื้นด้วยเป็นทั้งตัว generate ออกซิเจนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยดูมี value ที่เป็นเชิงบวกที่เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นห้องอ๋อสติสแอนด์แฮมเมอร์ที่อยู่หน้าห้องประชุมใหญ่ของผมแหละของอาคาร1อันนี้คือเป็นประตูห้องประชุมใหญ่ทำไมถึงมี2ประตูเพราะว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องประชุมใหญ่หนีได้2ทางเท่านั้นเองไม่มีอะไรเราก็อินเวนต์แบบถูกตามกฎหมายเป๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องร้านกาแฟที่อยู่หน้าห้องประชุมพอเราสัมมนาเสร็จประชุมเสร็จก็ออกมาเบรกข้างนอกได้นะฮะพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ปิดนะภายนอกภายนอกเข้าได้ผักออกมาเพราะเป็นทางหนีไฟนะฮะแล้วก็พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่คนภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานได้นะฮะเข้ามากินได้มีอาหารมีขนมมีอาหารน้อยจะเป็นกาแฟกับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมากกว่านะครับ
อันนี้คือร้านที่อยู่ข้างหน้าที่ผมพูดนี่คือร้านกาแฟที่ผมพูดอันนี้คือห้องประชุมที่ผมบอกไปนะฮะว่าเป็นห้องประชุมที่แยกตามสีอันนี้คือตัวล็อบบี้รีเซพชันเห็นไหมฮะอันนี้คือกระจกที่เป็นดูดรังสีความร้อนเพื่อให้ชาวบ้านเราเย็นขึ้นและมีต้นไม้อยู่ตรงกลางที่เป็นสตาร์ฟิเคชันเอฟเฟกต์อันนี้ตัวบิ๊กแฟนที่สร้างลมหมุนเวียนให้เกิดเวลซิตี้ดราฟเพื่อให้คนเนี่ยพออยู่ใต้ชายคาเย็นแล้วเนี่ยมีลมพัดผ่านด้วยเท่านั้นเองพัดผ่านแบบสามารถนั่งทำงานได้โดยที่ผมไม่ยุ่งกระดาษไม่ปลิวก็เลยใช้พัดลมที่เราเรียกว่า high volume low speed เรียกว่า HVLS fan นะครับ high volume low speed นะครับอันนี้ก็บรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะให้เห็นอันนี้ก็เป็นภาพตึกหนึ่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาที่ตึกหนึ่งเนื่องจากเราไม่สามารถมาดูในสถานที่จริงได้นะผมเลยใช้วิธีพาดูผ่านสไลด์เอาคือก็อย่างที่ผมบอกแหละคือตอนคิดตอนแรกเราอะเราก็บอกกับสถาปนิกเอาไว้ว่างานออกแบบเราอะเวลาชี้ตรงไหนเราต้องบอกได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ชี้ตรงกระจกก็บอกได้ว่าอ๋อเราใช้กระจกสูงแต่กระจกเราถูกนะเป็นแค่เทมเพอร์การ์ดเป็นกระจกนิรภัยเฉยเพื่อป้องกันแต่แล้วไม่เกิดอันตรายก็คือกระจกตามบ้านแหละแต่เราไม่ร้อนเพราะมีคานูปี้ที่เป็นเชดดิ้งยื่นออกมาที่สัมพันธ์พอดีกับความสูงของตึกคอนโดที่อยู่ตรงข้ามอาคารเราให้สามารถบังความแกลบังความร้อนจากรังสีพระอาทิตย์ไม่เข้ามาในตึกได้แล้วก็พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเรามีบันไดขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างคาแรคเตอร์ความเป็นอินสติลอะความเป็นสถาบันเพราะนั้นเวลานักศึกษามากันได้เยอะเราก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะดูเป็นเหมือนกับเป็นสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่เกิดฟังก์ชันได้ด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากลับไปเมื่อตอนต้นอ่ะผมเลยพยายามบอกนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาว่างานที่ดีเนี่ยต้องเป็นงานที่ออกแบบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราออกแบบต้องพรีเซนต์ตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนบอกก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเอาง่ายๆนะอย่างอาคารเนี่ยถ้าคนที่เข้ามาเขามีความรู้รอบตัวสักหน่อยนึงอ่ะเขาจะรู้สึกได้แล้วเขาจะหาคำตอบเจอเองว่าทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นมีเหตุและผลในตัวมันเองใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้เราก็จะชี้บอกแล้วว่าเราคิดอะไรอยู่บ้างในจุดต่างๆของตึกเราเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมณปัจจุบันนี้นะไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็น value ที่ทรงคุณค่ามากกว่าคำว่าความสวยงามคือความสวยงามมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถสัมผัสด้วยความรู้สึกได้ไวนะแต่ถ้ามันเป็นความสวยงามที่แบบทรงคุณค่าด้วยอ่ะสามารถบอกถึงอรรถประโยชน์บอกถึงวิธีคิดได้เนี่ยผมว่ามันเป็นแวลูที่มันแบบบียอนอ่ะมันจะเหนือขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะย้ำให้พวกเรารู้ตลอดเวลานะว่าไอ้ความรู้ต่างๆมันมีอยู่รอบๆตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันเนี่ยเราพยายามมองและหาคำตอบไม่เจอว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นน่ะเราจะได้ความรู้เองเชื่อผมการเห็นแล้วก็วิเคราะห์โดยพ้องยิ่งเนี่ยเรียนในสายวิชาชีพนะพี่นพนะคือมันจะมีเหตุและผลในความรู้สึกแหละนะถ้ามองแต่เราใส่แว่นตาความงามอย่างเดียวน่ะเรามองแต่ความงามในเชิงองค์ประกอบศิลป์แบบศิลปะแต่ถ้าเรามองการทำงานแบบออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างที่ต้องมีกระบวนการวิชาชีพที่หลากหลายเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าแต่ละอย่างรู้มีเหตุและผลประกอบกันนะฮะตอนนี้เหลือเวลาสั้นๆประมาณ6นาทีครับพี่นพเราคงจะจบเซสชั่นตัวนี้ไปแต่ว่าน่าจะเป็นการพูดคุยสอบถามพูดคุยธรรมดาอันนี้ก็แต่ให้เรารู้ว่าประหยัดพลังงานยังไงก็แปะไว้ให้ดูนะก็จบนะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวผมถามนำน้องๆดีกว่าตอนที่ต้องขออนุญาตในการทำพื้นที่ตัวอาคารหลังที่2เนี่ยพี่นพผมว่าเราก็ต้องมีการขออนุญาตผ่านท้องที่เนาะมีการเซ็นแบบตามกฎหมายแหละก็ต้องขอยื่นมีแบบมีงานระบบมีโยธาอะไรที่ส่งนะให้เขาขออนุญาตไปเนี่ยการกระบวนการที่บริษัทที่ทำงานออกแบบตัวบริษัทสถาปนิกเนี่ยกับบริษัทของพี่เอง EC เนี่ยมีการทำงานร่วมกันใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนหรือมีการปรับเปลี่ยนแบบกันเยอะไหมทะเลาะตบตีกันเยอะไหมพี่ ไม่ครับเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยคือเราบอกจุดเราชัดตั้งแต่แรกว่าเราอะต้องการอะไรก็เหมือนกันที่ผมบอกนักศึกษาไปเมื่อตอนว่าเรามีแนวคิดอย่างนี้เราต้องการให้อาคารเราอะมีความเป็นแลบด้วยมีความเป็นแลบคือสามารถที่จะ add on innovation ในอนาคตได้และข้อสำคัญคือต้องเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยแต่ว่าต้องมีความ
โฮลิสคือต้องมีความอะไรต้องมีความสวยสวยงามตามแบบของมันด้วยอ่าฮะคือต้องใช้บริษัทไหนฮะพี่นพบริษัทที่ทำจริงๆบริษัทพื้นๆเลยอย่างเช่นบริษัทแรกที่ทำตึกแรกที่เป็น PEA ฮะ PEA อะฮะใช่ใช่ PEA ทำส่วนตึกที่สองเป็น DT Design DT Design ก็เป็นบริษัทธรรมดาทั่วไปเลยฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราผมว่าความเป็นสถาปนิกหรือความเป็นมัณฑนากรอ่ะเขามีศาสตร์และองค์ความรู้อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราเป็นวิชาชีพปั๊บอ่ะเราจะไม่ครอบงำเขาเยอะในเรื่องของดีเทลแต่เราจะบอกคีย์เมสเสจหลักๆเท่านั้นเองว่าเราต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้อย่างนี้คือเราก็เป็นนักวิชาชีพเหมือนนั้นเราบางทีเราถูกครอบงำเยอะงานเขามันจะไม่ถูกระเบิดออกมาคือเราต้องบอกแค่ว่าคีย์หลักเราต้องการแสดงอะไรเพื่ออะไรเท่านั้นเองเพื่ออะไรอย่างเช่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้ผิววัสดุที่มันเรียบกริบสักขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องการที่มันดูแลง่ายหรือว่าเป็น long last maintenance นะพูดง่ายๆแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นไม่สะสมเชื้อโรคเพราะมันจะมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่มันจะไม่ติดโรคง่ายอะไรเงี้ยพอเขาเข้าใจในประเด็นทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยเลือกใช้วัสดุที่มันแบบที่เขาคิดว่ามันก็สวยงามด้วยแล้วมันก็สะท้อนสิ่งที่เราพูดด้วยคือมันได้ value 2เด้งอ่ะอาจารย์อู๊ดใช่ไหมคือนอกจากจะสวยแล้วมันได้ value ในเชิงคุณภาพชีวิตด้วยอ่าฮะส่วนเรื่องของความกล้องเขาก็บอกแล้วนะแต่มันจะกล้องนะเวลาผู้หญิงเดินแต่โชคดีวิศวกรไม่เคยใส่ส้นสูงใช่ถ้าเป็นทับก็ใส่แต่พวกหมวกผ้าใบอะไรเงี้ยก็จะไม่เคยมีเสียงแต่ว่าเราก็มีแขกเข้ามาชมบ่อยไงเราก็เลยต้องเราบอกเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการติดอะคูสติกที่บนเพดานเพราะฉะนั้นบนเพดานที่มันอยู่ระดับสูงเกิน4เมตรถึง6เมตรขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครมองอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่ใช่วิศวกรถ้าไม่ใช่สถาปนิกนะไม่มีใครมองเพดานหรอกเอาจริงนะเพราะฉะนั้นเราติดอะคูสติกบนเพดานบนเนี่ยถึงแม้ความสวยงามมันจะไม่เนียบมากเหมือนกับงานตกแต่งทั่วไปอ่ะแต่ความสูงระดับ 6-7 เมตรน่ะคนมองน้อยครับเอาว่าคนทั่วไปไม่ค่อยมีใครมองแต่มันจะช่วยเก็บเสียงได้และเสียงมันจะไม่ก้องเท่านั้นเองครับคือตัวอาคารเนี่ยมีความเป็นนวัตกรรมหลายอย่างเลยนะฮะถ้าจะเป็นอาคารระบบเดิมจะมีการเห็นว่าจะมีการพรางหรือเก็บซ่อนงานระบบนะแต่ตัวอาคารใหม่ๆจะเห็นว่ามีการเปิดเยอะขึ้นยุ่ง20ปีหลังจะเห็นมีการเปิดระบบฝ้าเพดานเนี่ยเยอะเลยนะในอาคารตกแต่งภายในนะแต่นี่คือเปิดให้เห็นเรื่องของงานระบบที่มันอยู่ในแนวดิ่งด้วยนะในเฉพาะตรงส่วนบันไดหนีไฟหรือว่าตรงส่วนแนวตั้งของบางพื้นที่นะซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะมันทำให้เราเห็นเลยว่าแนวคิดในการตกแต่งออกแบบเนี่ยสามารถจะผสานกันได้กับงานสถาปัตยกรรมแล้วก็งานวิศวกรรมนะที่เข้าไปเติมความงามหรือไปทำงานร่วมกันได้คือมันจะมีความจำเป็นนะที่ทำให้คนรู้สึกเป็นมิตรกับพื้นที่มีความคุ้นชินกับพื้นที่นะเพราะแต่เดิมเนี่ยมันใช้แนวคานในการปิดบังหรือซ่อนพรางอย่างเดียวนะครับแล้วมีข้อดีด้วยจันอุดคือมันได้ learning มันได้ learning ประเทศหนึ่งสมมติถ้าเราไปกินร้านกาแฟแล้วเราพาลูกๆไปพาแบบเด็กเล็กไปเนี่ยเด็กก็จะถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรพ่ออันนี้มันคืออะไรถ้าเราตอบไม่ได้นี่ก็ยุ่งเลยคือสมัยก่อนมันถูกซ่อนอยู่ในฝ้าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่เด็กๆถ้าไปเข้าไปในคาเฟ่ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะถามอ่ะนั่นมันคืออะไรนี่มีทำไมอะไรเงี้ยมันก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็ได้เพิ่มแวลูมากขึ้นหวังว่าเราจะมีอาคารที่มีคุณภาพสูงๆเนอะแล้วก็มีการเปิดเผยหรือว่ามีการทำให้เห็นอย่างเงี้ยในการในสังคมแห่งการพัฒนาเนี่ยเรียนรู้แบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ครับกระชับสั้นๆ1นาทีฮะมีผู้เรียนคนไหนที่อยากจะเสริมหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับยังมีระบบติดๆแล้วเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างเนี้ยผมมีการทำเป็น YouTube link live streaming อยู่ตลอดนะทั้ง4อันบางคนอาจจะหลุดไปแล้วก็ไปเปิดใน YouTube ดูย้อนหลังหรือว่าไปเปิดออนดูนะในสดก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดยังไงนักศึกษาอยากจะถามเพิ่มเติมแบบนึกไม่ได้ทีหลังหรือทำที่ศึกษาอาจารย์แล้วจะมาถามก็มา inbox เข้ามาถามใน Facebook ผมก็ได้ครับinbox เข้ามาถามก็ได้นะฮะตรงเนี้ยได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยยินดีครับครับผมต้องขอขอบคุณพี่นพกิ่งกะจีมากๆเลยนะที่จะเข้ามาช่วยเติมความรู้ในภาพรวมเป็นการบูรณาการความรู้รวมเลยในการสะท้อนพาเที่ยวทิพย์ไปเห็นตัวอาคาร EC 1และ2ให้เราเห็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อนพกิ่งกะจีมากๆเลยนะฮะในส่วนของวิชาเทคโนโลยีอาคารและงานระบบในช่วงเช้าเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับแล้วก็